สันเพชรประกาศใช้เอกสิทธิ์หนึ่งเสียงส.ส.ค้านปชป.ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยผวาเลือกตั้งรอบหน้าฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นการเมืองวันที่28สิงหาคม2567 19:51 น.สันเพชรประกาศขอใช้เอกสิทธิ์ไม่เห็นด้วยประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยชี้เท่ากับปิดสวิตช์3ปประชาชนปชตปชปยันไม่อาจทรยศฐานเสียงพรรคได้ผวาเลือกตั้งรอบหน้าโอกาสเป็นฝ่ายค้านก็ไม่มีวันที่28สิงหาคม2567นายสันเพชรบุญยามณีส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแสดงจุดยืนคัดค้านการที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยระบุว่าผมขอแสดงจุดยืนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ผู้แทนประชาชนชาวสงขลาคือไม่เห็นชอบและขอคัดค้านการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหากมีการประชุมพรรคเพื่อหารือในวาระร่วมรัฐบาลไม่ว่ามติของกรรมการบริหารพรรคส.ส.จะออกมาเป็นอย่างไรผมพร้อมเคารพมติเสียงส่วนมากแต่ผมขอใช้สิทธิ์หนึ่งเสียงในฐานะส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ลงมติไม่เห็นชอบเพื่อคัดค้านการนำพรรคเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยวันนี้รัฐบาลมีเสียงในสภาเกิน300เสียงแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเพิ่มเสียงรัฐบาลในรัฐสภาเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอดีตดังที่เคยเป็นมาไม่ว่าจะเป็นการดันกฎหมายจนสุดซอยหรือการกระทำต่างๆที่ทำให้เกิดพวกมากลากไปโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและที่สำคัญที่สุดผมไม่สามารถทรยศพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พรรคเราต่อสู้ทางด้านความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชอบธรรมมาอย่างยาวนานในระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาอีกทั้งปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงคือใครหรือใครเป็นผู้ครอบครองรัฐบาลสิ่งเหล่านี้เป็นการทำลายความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและประชาธิปไตยอย่างชัดเจนพร้อมกับการปิดสวิตช์3ปที่ว่านั่นคือประชาชนประชาธิปไตยและประชาธิปัตย์ดังนั้นผมขอเรียนว่าในเวลานี้ประเทศต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งไว้คอยตรวจสอบการทำงานและถ่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐบาลถ้าหากวันนี้เราเลือกที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อเข้าไปมีอำนาจโดยละทิ้งประชาชนที่สนับสนุนเราตลอดมาการเลือกตั้งครั้งหน้าแม้แต่เป็นฝ่ายค้านประชาชนก็อาจจะไม่ให้โอกาสเราอีกต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกสงขลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยึดมั่นอุดมการณ์นายสันเพชรระบุบิวภูริพลสับสุดแรงผงาดซิวเหรียญเงิน100เมตรศึกกรีฑาเยาวชนโลกกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 6:50 น.การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World ATHLETICSU 20 Championship Lima เปรูที่กรุงลิมาประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27-31สิงหาคม67โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย18ปีชาวไทยเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ100เมตรและ200เมตรลงทำการแข่งขันผลปรากฏว่าลมกรดหนุ่มไทยที่อยู่ในลู่วิ่งที่6ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมที่แม้จะสะดุดในการออกตัวเล็กน้อยแต่ก็พยายามรวมพลังสับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 10.22 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญทองตกเป็นของบายันดาวาลาซาลมกรดจากแอฟริกาใต้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 10.19 วินาที
และเหรียญทองแดงตกเป็นของแบรดลีย์โคอาน่าจากประเทศแอฟริกาใต้เวลา 10.26 วินาทีเดียเดือดซัดผู้บริหารปชป.9ข้ามหัวประชาชนทำลายพรรคหวังแค่ขึ้นสู่อำนาจการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 9:50 น.มาดามเดียย้อนผู้บริหารปชป.เหตุผลร่วมรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งหรือก้าวข้ามหัวประชาชนซัดเป็นการตัดสินใจที่ทำลายพรรคทำลายศรัทธาเมื่อวันที่29สิงหาคม2567นางสาววทัญญาบุญนาคสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.โพสต์เฟซบุ๊กแสดงท่าทีหลังพรรคเพื่อไทยมีหนังสือเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมเป็นรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งหรือก้าวข้ามหัวประชาชนระบุว่าการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ที่อ้างว่าคนรุ่นนี้ไม่รับมรดกความขัดแย้งของรุ่นก่อนหน้าฟังดูเป็นการตัดตอนอย่างง่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมในการขึ้นสู่อำนาจหรือไม่แท้จริงแล้วภาพความขัดแย้งที่ผู้บริหารชุดนี้เหมารวมมันคือการทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเต็มกำลังมาทุกยุคทุกสมัยไม่อ่อนข้อหรือล้มมวยเพื่อเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะผู้แทนประชาชนคือตัวแทนประชาชนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนดังนั้นผู้แทนประชาชนที่ดีจึงต้องกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและกล้าต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมเมื่อขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวมให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจไม่ใช่การเข้ามาทำหน้าที่เพื่อสู้รบหรือรักกับใครเพราะการแบ่งผลประโยชน์ส่วนตนนั้นลงตัวนางสาววทัญญาระบุต่อว่าแม้ในตลอดกว่าช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ชนะการเลือกตั้งการเมืองเผชิญความวุ่นวายจนพรรคได้รับบทเรียนเหลือส.ส.จำนวน25คนแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสูญเสียเกียรติและความภาคภูมิใจเพราะสมาชิกพรรคต่างตระหนักรู้ดีว่าการตัดสินใจของสมาชิกไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำประโยชน์เพียงเพื่อคนไม่กี่คนหรือใครคนใดคนหนึ่งอ่านข่าวเกี่ยวข้องชวนกรีดยับเฉลิมชัยกกบหอใหม่ทำปชปเสียศักดิ์ศรีคู่ใครอยากปลดดูแกมก่อนขันหมากมาแล้วเพื่อไทยส่งเทียบเชิญปชปร่วมรัฐบาลชี้มีอุดมการทำงานร่วมกันได้มติกกบหเพื่อไทยไม่เอาพอปชรจ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชปร่วมรัฐบาลชวนเตรียมใช้เอกสิทธิ์รักษาจุดยืนค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อไทยปชปหยอดหวานจับมือเพื่อผลประโยชน์ชาติเดชอิดงวงโดนร้องปปช.ดังนั้นการกอบกู้วิกฤตพรรคที่วันนี้พ่ายแพ้การเลือกตั้งคือการทำหน้าที่เพื่อประชาชนในฐานะฝ่ายค้านตรวจสอบทวงดุลอย่างสุดกำลังความสามารถไม่ใช่การสบช่องหาโอกาสเพื่อเข้าสู่อำนาจโดยก้าวข้ามความรู้สึกประชาชนที่ยังคงให้ความไว้วางใจในพรรคประชาธิปัตย์การตัดสินใจของผู้บริหารพรรคชุดนี้ไม่เพียงซ้ำเติมทำลายวิกฤตศรัทธาของพรรคที่ชาวประชาธิปัตย์ในอดีตเพียงสร้างมาอย่างสิ้นเชิงหากแต่คือการทำลายวิกฤตศรัทธาของการเมืองไทยที่สุดท้ายนักการเมืองไม่อาจเป็นความหวังการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมให้นักการเมืองเข้ามาร่วมกันแสวงหาประโยชน์ของตนเองนางสาววทัญญาระบุ